สวัสดีครับตอนรับคนสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับอาจารย์วิโรจน์อาลีคุณเดียขัตติยาและผมวีระนันท์กันหานะครับก่อนเข้ารายการมาเราเฮฮากันเรื่องการมีบุตรแต่ยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้การไม่มีบุตรเป็นลาภอันประเสริฐใช่ผมว่าหลายคนตัดสินใจแล้วก็ตัวเลขจริงๆแล้วลดลงนะฮะตัวเลขการเกิดในบ้านเราเนี่ยลดอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยประชากรลดค่ะใช่คือที่ประชากรลดสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยย้ายออกไปอยู่ไม่ไหวอ่ะนอกเมืองออกไปอยู่ต่างจังหวัดกันส่วนมากเพราะว่าส่วนมากคนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นประชากรแฝงด้วยซะส่วนใหญ่ค่ะแต่นี่ก็ยังไม่นับนะเทรนด์ก็คือผู้สูงอายุนะครับเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมเป็นเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่คนมีลูกน้อยลงอันนี้ในบ้านเราเนี่ยจะมีประเด็นปัญหาเรื่องนี้เยอะขึ้นนะครับวันก่อนก็มีเพื่อนนักวิชาการคนหนึ่งก็เขียนเรื่องนี้แหละเขียนเรื่องกรณีว่าตอนนี้การปรับตัวต่างๆของประเทศอื่นๆเนี่ยคือการดึงแทเลนต์จากที่อื่นเข้าสู่ประเทศตัวเองแล้วก็มันก็จะมีกลไกในลักษณะของคนในบ้านเราซึ่งค่อนข้างมีสกิลเนี่ยจะถูกดูดไปมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างชาตินิยมมากๆเนี่ยมีตัวเลขการดึงคนสามารถเข้าสู่เศรษฐกิจของตัวเองนะญี่ปุ่นนี่เราค่อนข้างรู้สึกว่าชาตินิยมจัดแล้วนะยังเอาคนเข้ามามากกว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าแรงงานเขาไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแล้วมันเป็นแรงงานที่เอาละทั้งสกิลทั้งไม่สกิลถูกไหมฮะแต่บ้านเราเนี่ยถือว่ายังคงมีนโยบายในเรื่องของการดึงทาเลนต์เข้ามาที่เข้มงวดมากด้วยกฎหมายเองที่หลายๆอาชีพเนี่ยถูกจำกัดให้ไว้เฉพาะสำหรับคนไทยด้วยอย่างง่ายๆอย่างเช่นทนายความเหมือนเดียเนี่ยก็คือจะจำกัดไว้ให้เฉพาะกับคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะได้เป็นแค่แบบใช้คำว่า legal consultant ก็คือเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือว่าเป็นพวก advisor ส่วนมากแล้วที่ก็มองว่าคนที่เก่งๆของประเทศเราเนี่ยคือถ้าเกิดเขามีทางเลือกที่จะไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็มักจะไปเพื่ออะไรคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคือคนเราอะถ้าเกิดเขามีทางเลือกที่จะไปหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าก็ไปส่วนคนไทยถ้ามองตอนนี้ถ้าเกิดเราดูเห็นข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเรารับพวกเป็นรีไทร์เมนต์ซะส่วนมากที่แบบว่าออกวีซ่าสำหรับรีไทร์เมนต์ให้มาเชิญชวนให้มาอยู่เมืองไทยก็คือจะเป็นคนที่เหมือนกับเกษียณใช่อายุก็ได้คุณเดียคือเอาคนพวกนี้มาใช้เงินอย่างเดียวใช่แต่ว่าในทางกลับกันในคนที่ต้องการสกิลเนี่ยเรามีความต้องการอยู่ค่อนข้างสูงนะและตรงนี้ค่อนข้างเข้มงวดเพราะว่ากระบวนการของการสมมตินะแต่งงานกับคนไทยและจะขอให้ได้สัญชาติไทยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากยุ่งยากมากๆแล้วปัญหาที่เราคุยอยู่มาจนถึงตอนนี้มันเกิดมาจาก 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับใช่ไหมเพิ่งมา 7-8 ปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะแล้วก็ยังไม่นับนะเดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องคุณภาพของคนในประเทศคุณภาพชีวิตคุณภาพเศรษฐกิจอะไรต่อไม่ได้ต่างๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราติดลบมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับค่ะนะเดี๋ยวมาคุยกันครับวันนี้มีทั้งเรื่องของแพง มีทั้งเรื่องอุ้ยไม่ใช่แพงเดียวนะผมวันนี้ผมพกพระมาด้วยเพราะว่าไปที่ไหนตอนนี้เจอแต่ผีอีแพงอ๋ออ่ะใช่ พระนี่ต้องติดตามตัวแต่เปิดดูแล้วว่าไม่ใช่หลวงพี่ป้อมแน่นอนนะฮะไม่ใช่ผีแพงฮะมันเป็นผีเขาเรียกว่ายุคนี้มันเป็นผีของคนเขาเรียกว่าอะไรคนตอแหลไม่รับผิดชอบมันพร้อมที่จะว่าคนอื่นแต่พอถึงเวลาตัวเองอยู่ในอำนาจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไม่พอเนี่ยนะฮะหุบปากเงียบหายจ้อยไปเลยนะคือเรียกว่าอันสิ่งนี้ก็คืออยากจะขอฝากผู้นำคนต่อไปถ้าเกิดว่าเรายังถ้าเกิดเรามีโอกาสเป็นบุญวาสนาดีของคนไทยถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนผู้นำประเทศไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามเนี่ยก็ขออย่างนึงว่าการโทษประชาชนเนี่ยขอให้เป็นสิ่งสุดท้ายภาวะผู้นำเนี่ยดีมีความรู้สึกว่าถ้ามันเกิดอะไรไม่ดีขึ้นเนี่ยคนที่เป็นผู้นำเขาจะรับผิดไว้ก่อนว่าเคยมันคือความผิดของฉันเองมันคือการบริหารงานผิดพลาดของฉันเองแต่ไม่ใช่โทษลูกน้องหรือโทษคนที่ต้องเหมือนอยู่ในสิ่งที่ตัวเองจะต้องบริหารจัดการใช่ครับตอนนี้เจอของแพงเยอะมากแต่สิ่งที่ไม่แพงเพราะคุ้มค่าและคุ้มราคาก็คือสินค้าด้านหน้าเราทั้งหมดนี้เลยนะครับว่าม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 ่าไม่ขึ้นราคามาม่าไม่ขึ้นราคาผลงานรัฐบาลนะผลงานรัฐบาลน้ำอัดลมด้วยเขาบอกอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นนะฮะเออนะฮะอ่ะ021148114นะครับใครสนใจสินค้าของเราโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามสินค้ากันได้นะครับมีทั้งจ่ายผ่านเว็บไซต์นะครับเก็บเงินปลายทางก็มีด้วย Shopee Lazada มีหมดเลยนะครับมาคุยกับน้องเขาเลยสะดวกแบบไหนแบบนั้นนะฮะเราก็พยายามผลิตสินค้าที่พูดตรง
คุณสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตื่นยันคุณเข้านอนอ่ะใช่ครับตื่นมาก็ยาสีฟันยาสีฟันเลย voice toothpaste นะครับอาบน้ำเสร็จก็มีสบู่ฮะใช่ฮะตามมาด้วยก็ต้องชงกาแฟทานตอนเช้าถูกไหมออกไปข้างนอกต้องมีสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดมือแล้วก็กลับมาบ้านก็หอมๆก็ฉีดรูมสเปรย์แล้วก็กลางคืนโรแมนติกก็โรแมนติกก็จุดเทียนนั่นเลยไวผมไปแล้วต้องเป็นเรื่องของคุณเดียแล้วหนังหนึ่งอะไรอย่างนี้มีเราคุยกันเรื่องมีบุตรกันอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้เดี๋ยวผมซื้อให้3กล่องเลยคุณเดียโอ้ยอาจารย์คะ10กล่องก็ไม่เอาค่ะ10กล่องนี้เอาเทียนแต่ไม่เอาลูกใช่ไหมแล้วเราก็มีปฏิทินได้ฮะนี่เมื่อวานเซอร์ไพรส์มากพี่ถึกขายปฏิทินนะจริงมากเล่นไปพี่ถึกบอกว่าปฏิทินของ Voice เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกให้ดูนะฮะปฏิทินของ Voice นี่มันต่างจากที่อื่นนะต่างจากยังไงเพราะว่าเราจะมีวันที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับการเมืองบรรจุอยู่ในนี้พี่ถึงชอบมาก มีวันสำคัญสำคัญที่จะไม่มีในปฏิทินทางการทั่วไปคือจะเอางี้ดีกว่าคือจะหาว่าปีนี้เราจะมีวันหยุดยาวกี่วันที่เราจะเอาวันลาหยุดได้นี่ก็คือหาในปฏิทินอันนี้ไม่ได้นะคะใช่ไหมไม่มีฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าพิเศษจริงๆเนี่ยก็คือการที่ Voice Collaborate กับอาร์ติสต์12คนมาวาดรูป12รูปนะฮะซึ่งไม่มีภาพนี้ที่อื่นมีภาพที่เขาวาดให้เราโดยเฉพาะก็คือเป็นถือว่าเป็นวาดให้ Voice เลยใช่ฮะแล้วก็มันก็เป็นหมุดหมายสำคัญของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหมดเดือนนั้นไปแล้วผมว่าตัดครับเข้ากรอบได้แล้วก็กระดาษแล้วก็ลักษณะของการสกรีนคุณภาพดีมากเอาไปใส่กรอบเนี่ยโดนแดดเนี่ยไม่มีจืดแน่นอนใช่ครับค่ะสวยงามเป็นโปสเตอร์ได้โอ้โหนี่แต่ละเดือนก็จะมีรูปที่เกี่ยวข้องและความหมายที่แตกต่างกันไปนะ Love Israel What about the law อ่ะมาหลังจากที่เราขายของของเราไปแล้วราคาไม่แพงคุณภาพดีมาดูของที่มันแพงกันบ้างดีกว่ารัฐบาลเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะฮะเขาทั้งประชุมครม.ทั้งอนุมัติงบกลางไม่นิ่งนอนใจที่จะแก้ตัวเรื่องนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอาจารย์แต่คุณมาดูวิธีการแก้ปัญหาสิคุณจัดสุดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้งบประมาณ1,400 ล้านกว่าบาทถูกไหมฮะตั้งจุดบริการขายของถูกขายของถูกก็คืออะไรของในตลาดยังคงแพงใช่แล้วคุณก็ใช้งบประมาณของคนทุกคนในประเทศนี้ไปซื้อครับแล้วคุณก็จะขายถูกแล้วมันจะมีคนซื้อได้เพียงแค่บางกลุ่มถูกไหมฮะปัญหาคือทุกคนประสบหมดตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วล่ะว่า 7-8 ปีที่ผ่านมาคุณบริหารยังไงเพราะลึกไปกว่าปัญหาพวกนี้ถ้าอาจารย์สุภวุฒิมาเล่าให้เราฟังเมื่อวันอาทิตย์มันถึงจุดที่ว่าค่าแรงเราเนี่ยลดลงนะฮะในขณะที่ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเราแพงกว่ารายได้ที่มีอยู่มันจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบติดลบไปเรื่อยๆก็จะทำให้หนี้ต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วสุดท้ายมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงมันก็เกิดความเสี่ยงเวลาหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นดอกเบี้ยก็จะขึ้นโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจในการทำกิจกรรมต่างๆต้นทุนซึ่งเราเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะคุณผ่อนบ้านเจอดอกเบี้ยลอยตัวดอกเบี้ยขึ้นอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการแก้ไขปัญหาแบบนี้ขอโทษนะครับเด็กปัญญาอ่อนก็ทำได้และทำได้ตั้งแต่วันแรกที่คุณรู้ว่ามันมีปัญหาของแพงการเอาครม.มานั่งคุยสารพัดรอกันไม่รู้กี่สัปดาห์ให้คนเดือดร้อนกันไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วออกมาได้แค่นี้มันเชิญออกไปเถอะฮะผมพูดตรงๆอ่ะที่อาจารย์พูดแบบนี้เพราะว่าอะไรเรามาดูการสิ่งที่เขาแก้ไขก็คือจะมีการใช้เงินสำรองกรณีฉุกเฉินนะครับ 1,480 ล้านบาทเพื่อไปใช้ในโครงการพาณิชย์ลดราคาครับอย่างที่อาจารย์วิโรจน์ว่าไว้ก็คือไปซื้อของในตลาดที่ยังคงมีราคาแพงอยู่แล้วมาขายให้ประชาชนในราคาที่ถูกลงยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนื้อหมูเนี่ยกิโลกรัมละประมาณ200กว่าบาทใช่ไหมเขาจะตั้งจุดขายประมาณสัก600กว่าจุดขายในกิโลกรัมละ150บาทครับแล้วถามว่ากระจายทั่วถึงไหมโอ้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะฮะแต่ว่ารูปแบบของโครงการนี้จะใช้ทั้งหมด90วันครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆนะครับมีร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดพื้นที่สาธารณะสถานีบริการน้ำมันแหล่งชุมชนใน76จังหวัดไม่น้อยกว่า 3,000 จุดมีรถโมบายไม่ต่ำกว่า50คันด้วยนี่งานถนัดของคุณจุรินทร์เขาฮะทำรถพุ่มพวงฮะของที่มาขายในรถเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของในร้านธงฟ้าป่ะหรือว่ามันเป็นพวกเพราะนี่กำลังจะมองว่าถ้าเกิดการเอาไปขายกระจายไปตามที่ต่างๆแบบนี้แล้วของเนี่ยมันอยู่กับมันเป็นของที่เป็นสินค้าของบริษัทไม่กี่บริษัทเนี่ยใช่ฮะแปลก็แปลว่าเจ้าของบริษัทเหล่านั้นก็คือได้ประโยชน์ไปเต็มๆหรือหลากหลายนะคุณเดียนะครับ
แม้จะหลากหลายก็ตามอ่ะแต่ปัญหาก็คือคุณกำลังทำอะไรอยู่นี่คือกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีโอกาสรั่วไหลสูงมากค่ะนะฮะแล้วก็ขอโทษนะครับพวกคุณเองเนี่ยพยายามที่จะบอกตลอดว่านโยบายของรัฐบาลเก่าๆเนี่ยเป็นนโยบายประชานิยมใช่ไหมฮะกระจายไม่ตรงจุดอะไรต่อไม่อะไรต่างๆคุณวิพากษ์วิจารณ์เขาสารพัดสุดท้ายคุณทำได้เลวอ่ะเขาอีกอ่ะไม่อายเขาอ่ะถูกไหมแล้วเราก็จะอยู่กันไปแบบนี้แหละฮะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเรื่อยๆแล้วรอบนี้ขอโทษนะครับด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอะไรต่อไม่อะไรต่างๆเนี่ยปัญหาของเราเองมันมาถึงรากของปัญหาแล้วนะและถ้าคุณไม่แก้คุณไม่เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ปัญหานี้จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ใช่นะทุกวันนี้คนกินน้อยลงแล้วนะฮะหลายคนที่ผมเป็นผู้มีรายได้น้อยผมถามเนี่ยทุกคนกินน้อยลงเราจะต้องอยู่ในสภาวะที่เราต้องอดอยากปากแห้งแล้วเหรอทั้งกินน้อยลงโดยเต็มใจกินน้อยลงก็ในการที่จะประหยัดนะคะกับอีกอันนึงก็คือต้องจำใจกินน้อยลงคือหมายถึงว่าเราไปบริโภคไปซื้อของไปสั่งอาหารตามร้านอาหารเนี้ยแล้วตัวพ่อค้าแม่ขายจำเป็นจะต้องให้จำนวนปริมาณลดลงอันเนี้ยมันก็เท่ากับว่าเราต้องกินน้อยลงอย่างจำใจไงแล้วก็ลองแล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะจำคนละครึ่งได้ไหมที่มีคนอยู่ประมาณ20กว่าล้านที่รับไอ้ตัวโครงการตัวนี้ไปคุณรู้ไหมว่าเงินที่ใช้เนี่ยมันใช้อยู่ประมาณ10ล้านคนอีกครึ่งนึงมันเหลืออยู่นะครับแปลว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้ใช้เงินในส่วนนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณเดียเพราะมันไม่มีอีกครึ่งนึงจะจ่ายไงใช่ๆมันจะไม่เหมือนม .33 เรารักกันที่ได้มา 3,000 ปุ๊บก็ใช้ได้แต่อันนั้นก็คือจะเป็นเรารักกันเนี่ยก็คือจะได้เป็นคนคือไม่ได้ทุกคนไงคือจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ากับม .33 ได้ถูกไหมแต่ว่าอย่างคนละครึ่งเนี่ยคือมันใครก็ได้อาจจะยากดีมีโซนจะยังไงก็คือได้หมดใช่ฮะแล้วเนี่ยคุณบอกว่าคุณมีบัตรคนจนคุณมี Big Data คุณรู้ว่าใครเดือดร้อนอย่าทำอะไรแบบนี้เลยฮะไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆกับ2คุณเร่งทำให้เรามั่นใจส่งสัญญาณไปที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงคุณไม่ปรับเรื่องของกลไกของตัวราคาต่างๆเพราะผมเห็นด้วยครึ่งนึงกับนายกก็คือว่ามันมีการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะคุณบอกเลยครับว่าคุณจะแก้ปัญหาด้วยการเปิดกลไกตลาดเสรีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สินค้าจากต่างประเทศมาแข่งกับผู้ผลิตในประเทศมากขึ้นขยับอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่จำทำ MOU ได้ทำเป็นลักษณะชั่วคราวได้ทำได้หมดนะฮะไม่ล่มจมหรอกครับมันอยู่ได้ถูกไหมแต่ประเด็นก็คือคุณจะต้องกระตุ้นให้กลไกในตลาดในบ้านเราเนี่ยมันต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ผ่านมามัน sluggish มากขึ้นเรื่อยๆคุณเดียคุณเดียไปไหนคุณเดียจะเจอของอยู่เพียงไม่กี่แบรนด์เท่านั้นแหละครับผมเคยลองเล่นดู1อาทิตย์เดินออกไปเนี่ยผมจับจ่ายใช้สอยอะไรเนี่ยผมซื้อผ่านแล้วมันอยู่ในเครือข่ายของใครบ้างใช่แล้วคุณจะรู้เลยว่ามันแคบลงมาเรื่อยๆแล้วมันอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่คนซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ไม่เฮลตี้นะต่อเศรษฐกิจไทยอาจารย์คะแต่ว่าที่อาจารย์พูดว่าอาจจะมีการนําเข้าแล้วก็ทําเป็น MOU มาแต่ว่าเดียได้ข่าวเสียงสะท้อนมาว่าอย่างเงี้ยผู้ประกอบการรายเล็กก็จะแย่ก็ต้องช่วยไงคุณเดียเนี่ยตรงนี้คือรัฐจะมีปัญญาแก้ปัญหาตรงนี้หรอเนี่ยคือคุณจะต้องทําให้ได้อ่ะว่าไอ้รายที่ต้องการการสนับสนุนที่จะได้รับผลกระทบเนี่ย คุณจะไปช่วยเขายังไงรายอื่นๆที่มันพอแข่งได้คุณก็ต้องให้ใช้กลไกตลาดในการแข่งแต่จุดนึงคุณเดียตรงนี้มันก็ต้องช่วยให้รายย่อยมันปรับตัวด้วยถ้าเราคิดว่ามันจะเกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะต้องเตียวอุ้มค่อมกันไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าเกิดสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ตัวผู้ประกอบการเขาก็เสียหายถ้าเกิดอย่างนี้จะไปยกเว้นภาษีอะไรให้เขาได้ไหมเพื่อเป็นการช่วยนิดนึงได้อยู่แล้วคุณเดียเพราะว่าถ้าเราไปดูหลายๆประเทศที่เขาทำกลไกการค้าเสรีเนี่ยมันไม่ใช่นึกอยู่ดีจะเปิดก็เปิดนะมันมีเฟสมันมีกระบวนการถูกไหมฮะมันมีการศึกษาใครได้รับผลกระทบและจะดูแลเยียวยาให้การสนับสนุนให้เขาปรับตัวได้ยังไงหรือในบางกรณีเนี่ยนะฮะอย่างผมเคยไปนิวซีแลนด์นะเคยคุยกับคนในรัฐบาลนิวซีแลนด์เขาอยากจะเปิดอุตสาหกรรมนมในบ้านเรามากเราก็อย่างเงี้ยถูกNGO บ้างหรือผู้ประกอบการรายย่อยบ้างแต่เขาเองเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะทำลายหรือทุบตลาดนะแต่เขาต้องการที่จะเข้ามาร่วมและประสานมันก็เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันนะใช่แล้วมันตกลงกันได้หมดคุณเดียถ้าคุณมีศักยภาพในการต่อรองว่าโอเคคุณจะต้องรับซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์บวกกับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วมันจะต้องถูกไปสู่สินค้าที่ถูก value added กี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่อไม่ได้ต่างๆมีกลไกของการแบ่งสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยแล้วถ้ารัฐมีโครงการมีเงินสักก้อนหนึ่งใ
ผู้ประกอบการโคนมต่างๆในบ้านเราเนี่ยมีเทคโนโลยีในการปรับตัวเพื่อที่จะแข่งขันให้ได้ทัพเทียมกับเจ้าอื่นๆมากขึ้นเนี่ยตัวนี้มันจะทำให้เราแข่งได้เพราะอะไรรู้ไหมนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ผลิตตัวเขาเรียกว่าน้ำนมดิบอะคุณเดียแค่ 2% ของโลกนะแต่สามารถที่จะคุมอุตสาหกรรมพูดง่ายคือ value ของ dairy product ทั้งหมดในโลกเนี่ยกว่า 20% ได้แปลว่าอะไรมันผ่านเทคโนโลยีมันผ่านการแปรรูปกลายเป็นสินค้ามีคุณภาพสูงแล้วมันถูก re-export มันเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมมันเข้าไปอะไรและนี่คือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เหรอใช่อย่างพูดถึงเรื่องนมอย่างเงี้ยประเทศไทยเรามีสหกรณ์โคนนมเยอะแยะเลยตรงนี้เราเรียกว่ามันอยู่กับเทคโนโลยีเดิมๆมาเป็นเวลานานพอสมควรละเขาทำอะไรเขาทำนมที่มันสำหรับเด็กที่เจริญเติบโตใช่ไหมไอ้ที่ผมซื้อเนี่ยกระป๋องละ800 900เนี่ยมันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบเพราะว่าผู้ปกครองเดี๋ยวนี้คือชอบบางทีไม่ได้แบบชอบบางทีก็โดนแพทย์วินิจฉัยมาว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้นมวัวบ้างแพ้นมถั่วเหลืองแพ้อะไรบ้างจนกระทั่งมันไปถึงนมสาหร่ายกันแล้วนะคะและทั้งหมดเนี่ยมันคืออินโนเวชั่นมันมีไอ้ที่เราบอกเราต้องออร์แกนิกแล้วเนี่ยมันคือการเพิ่ม value added นะฮะแล้วหนึ่งในวิธีการเนี่ยก็คือจะทำยังไงที่จะสร้างความร่วมมือในขณะที่ทำให้สินค้าของเรามันถูกผลักออกไปข้างนอกและเราใช้ไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรเน็ตเวิร์กของเศรษฐกิจของเขาที่เขามีอยู่ทั่วโลกเนี่ยในการผลักดันสินค้าเราเข้าไปเราไม่ทำนิวซีแลนด์ไปไหนฮะนิวซีแลนด์ไปมาเลเซียและถ้าเราดูจริงๆมาเลเซียกลายเป็นศูนย์กลางของอะไรผลิตสินค้าช็อกโกแลตนมอะไรพวกนี้หมดค่ะใช่ได้ไปฟรีๆนะฮะคือแล้วอุตสาหกรรมของมาเลเซียเองไม่ได้รับผลกระทบแต่โตมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเขาชอบเขาถึงบอกไงอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีอุตสาหกรรมนมที่มาจากต่างประเทศเข้ามาตรงเนี้ยมันทำใหอาหารหรือขนมหลายๆอย่างที่ผลิตในประเทศไทยแล้วใช้วัตถุดิบเป็นนมเนี่ยมันจะรสชาติดีขึ้นเยอะเลยเพราะเดี๋ยวนี้เราจะชอบคิดว่าเอ๊ะช็อกโกแลตบางยี่ห้อทำไมเราซื้อที่ประเทศเรามันถึงรสชาติแบบนี้แต่ไปซื้ออีกประเทศนึงมันถึงรสชาติแบบนี้เพราะว่าตัวนมเนยมันไม่เหมือนกันนมด้วยแล้วเราใส่น้ำมันปาล์มเพราะมันถูกกว่ามาดูการแก้ไขปัญหาคุณจุรินเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับว่าจะทำโครงการขึ้นมาขอแล้วก็อันที่3นั้นเราลืมไปใช่ไหมขอนิดเดียวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในวงกว้างผ่านสื่อรวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภคเงินไม่มีจะกระตุ้นเลยและทั้งหมดเนี่ยนะครับจะหมดไปกับ PR การบริหารจัดการน้ำมันค่ารถวินรถทุนพวงอะไรสารพัดไม่รู้เท่าไหร่อยากเห็นจ่ายแจงงบจังเลยว่าใช้อะไรบ้างใช่ฮะและที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยถามจริงไอ้ที่คุณเก็บข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะที่คุณอ้างว่ามันแต่ละครั้งต้องผลิตแอปใหม่ผลิตแอปใหม่ใช้เงินงบประมาณในการผลิตแอปไปเท่าไหร่เนี่ยสรุปคุณมีไหมว่าบิ๊กดาต้าเนี่ยอีเดียตไม่น่าจะมีนะฮะยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้ครับเวลาทำอะไรไว้ในอดีตกรรมมันจะติดจรวดตามมานะครับวันนี้เองในโซเชียลมีเดียมีการโพสต์ข้อความบอกว่าผีอีแพงกลับมาหลอกคุณจุรินครับมันเป็นภาพเหตุการณ์ที่คุณจุรินเนี่ยเคยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไว้เมื่อช่วงปี 55-56 นะครับมีหลายภาพเลยคุณผู้ชมหลายช่วงเวลาครับแต่ว่าแฮชแท็กแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยไม่ได้แค่มาเกิดในยุคนี้แต่ว่าเกิดมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยสมัยที่คุณยิ่งรักเป็นรัฐบาลนะฮะเข้าใจว่าแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยจะเป็นคุณอภิสิทธิ์แต่ถ้าเป็นของคุณจุรินเนี่ยจะเป็นผีแพงผีแพงแล้วก็จะเป็นภาพแกใส่กางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตแล้วก็ไปดูตามที่ตรงนั้นแล้วก็บอกเจอแต่ผีแพงแต่ขอโทษนะนาฬิกาที่แกใส่อยู่ที่เรือนหลายตังค์มากนิตยสารเวนะฮะเขาก็เอาข้อมูลมาโพสต์ให้เราดูนะอย่างเช่นเนี่ยเมื่อวันที่21พฤษภาคมคุณจุรินทร์โพสต์แบบนี้ว่ากำลังประชุมสภาพิจารณาพ.ร.บ.งบปี56ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยนะแพงทั้งแผ่นดินก็คือราคาสินค้าถูกทั้งแผ่นดินคือราคาพืชผลทางการเกษตรแล้ววันที่3กุมภาพันธ์ปี56โพสต์ภาพขณะที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะและตลาดสดโดยระบุแคปชั่นว่าเจอแต่ผีแพงทั้งนั้นเลยครับเฮ้ยไม่เอารูปขึ้นมาล่ะมีรูปนี้แค่นี้ได้ไง6กุมภานะครับโพสต์แคปชั่นแพงจริงๆครับโดยมีภาพกะหล่ำปลีและภาพการ์ตูนพร้อมข้อความว่าแพงจริงๆครับปีที่แล้วกะหล่ำปลีกิโลละ20บาทวันนี้กิโลกรัมละ50บาทถ้าปลอดสารพิษ80บาทเฉพาะเนื้อหมูนะครับหลายที่ไปกิโลกรัมละ150บาทแล้ว29วีนา56โพสต์ภาพการ์ตูนล้อเลียนโครงการรถไฟความเร็วสูงส่วนหนึ่งจะมาใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรโดยใช้แคปชั่นว่าผักในไทยโทษนะฮะผักไทยในอนาคตนะฮะจำได้ไหมอันนี้ภาพนี้เลยนะฮะแล้วตอนนี้ฮาไหมฮะจีนเขาถล่มเข้ามาเนี่ยครับนะแล้วก็มูลค่าคุณไปดูมูลค่าเขาอะว่าเขาวิ่งมา1เดือนเนี่ยมูลค่าการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรถไฟความเร็วสูงของเขากี่แสนล้านพวกคุณได้แต่นั่งตาปริบๆไปนะฮะ16สิงหาโพสต์ว่าคนไทยกระอักไข่ปูกระฉูดขยับฟองละ20สตางค์
นะ28สิงหาราคาขายยิ่งลักษ์แพ็ค10ฟองเมื่อวานแพงจริงหรือคิดไปเองยิ่งลักษ์ตอบที่และ10กันยาโพสต์แคปชั่นคิดไปเองมั้งพร้อมนะครับภาพร้านอาหารที่ปรับราคาขายนะฮะทางนี้ในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษ์ช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้นำรายงานสินค้าเมื่อวันที่1สิงหา56เข้าประชุมครม.และมติรับทราบนะครับโดยเขารับทราบนะฮะว่าอาหารมันขึ้นอย่างเช่นสุกรเนื้อแดงสะโพก130ถึง135บาทกิโลสูงขึ้น 2.71% ไก่นะครับราคาไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน70ถึง75บาทไข่ไก่ราคาฟองนะครับ3บาท35ถึง3บาท45สตางค์สูงขึ้นร้อยละ 3.03 ผักเองเนี่ยนะครับลดลงนะฮะ 21.43ทางต่างๆเหล่านี้เป็นที่เรามาเปรียบเทียบกันนะฮะมาเปรียบทุกปีตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีเนี่ยออกประชาธิปัตย์ออกมาโวยวายเรื่องแบบข้าวจานหนึ่งแพงมากใช่ไหมคะไปทานจานละแบบเท่าไหร่ไม่รู้70-80อะแล้วปรากฏว่าคุณโอพานทองแท้ก็เลยไปทานข้าวหมูแดงที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นแล้วก็บอกว่าข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยจานละประมาณสักแบบ40บาทบอกว่านี่ไงของถูกเนี่ยอยู่หน้าพรรคเลยผมไม่ไปกินนะไปกินแต่ของแพงๆใช่ไหมอร่อยจริงแต่แต่ผมถูกจานป่ะได้จำไม่ผิดร้านนั้นยุคนั้นเนี่ยนะครับราคาสินค้าขึ้นเนี่ยมันขยับด้วย2เหตุผลด้วยครับหนึ่งคือมันเกิดเขาเรียกว่าแบ็กแลชจากน้ำท่วมครั้งใหญ่หลังจากที่คุณยิ่งรักครับปี50เข้ามารับตำแหน่งในปี54มันมีผลกระทบต่อซัพพลายเชนจริงอันนี้ต้องยอมรับว่าของขึ้นกับ2เนี่ยนะฮะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีความรัฐบาลของคุณยิ่งรักปรับอยู่2อย่างหนึ่งคือขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาเป็น300บาทขยับแบบมีนัยยะสำคัญเลยนะฮะจะเห็นเลยว่ากำลังบริโภคของแรงงานอยู่ประมาณสักที่ใช้รับค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมีอยู่7เกือบ6 7ล้านคนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างมหาศาลนะฮะซึ่งแน่นอนมันมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการมันมีผลกระทบต่อราคาแน่นอนคุณเบียร์ถูกไหมที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าค่าแรงมันแพงขึ้นแต่ไอ้ค่าแรงที่ขึ้นกับไอ้ผลกระทบของที่มันขยับขึ้นมาเนี่ยมันสัดส่วนมันเขาเรียกว่าค่าแรงมันสูงกว่าเยอะเก็ตไหมพูดง่ายก็คือของมันแพงขึ้นจริงแต่ไอ้แรงไอ้ค่าแรงเนี่ยมันเพิ่มสูงกว่าและยุคนั้นเนี่ยนะครับขออนุญาตคุณจุรินไปดูตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติจะเห็นเลยว่ายุคนั้นเนี่ยนะครับค่าแรงมันสูงกว่าโทษนะฮะรายได้ของครัวเรือนมันสูงกว่ารายจ่ายแต่พอมาถึงยุคนี้เนี่ยของมันแพงเพราะอะไรยุคที่แล้วยังอธิบายได้ว่ามันขึ้นค่าแรงมันเลยขยับตามเพราะต้นทุนของแรงงานประมาณ 10-15% มันขยับขึ้นมันก็ส่งผลให้ของมันขยับยุคนี้อะไรขึ้นบ้างค่าแรงขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นเศรษฐกิจโตไหมครับใช่ใช่ไม่โตไม่โตฮะไม่โตและของพวกนี้แพงขึ้นและคุณไม่ขึ้นค่าแรงใช่ไหมงั้นคุณจะอธิบายจะอยู่กันยังไงใช่คือคำถามของประชาชนมีเหตุผลนะทุกอย่างขึ้นหมดแต่สิ่งที่ไม่ขึ้นคือค่าแรงอ๋อประยุทธ์ตอบแล้วค่ะไม่มีเงินเลิกเห็นแก่ตัวสิพวกคุณก็ต้องเลิกเห็นแก่ตัวกันนะคะจะเอาเงินมาจากไหนแล้วทำไมฮะค่าแรงนี่คือรัฐบาลออกนะฮะนั่นสิฮะไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจุรินนะครับมีสมองนิดนึงนะก็เข้าใจนิดนึงว่าไอ้ของที่มันขึ้นเมื่อยุคที่แล้วกับขึ้นในยุคนี้ยุคที่แล้วเนี่ยมันเฟ้อแล้วมันเกิดประเด็นเรื่องขาดนะฮะแต่มันขยับจากการที่คุณไปปรับค่าแรงคนให้มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยคุณภาพชีวิตโดยดัชนีต่างๆในยุคที่แล้วมันเพิ่มสูงขึ้นนะฮะในทางกลับกันในยุคนี้เนี่ยดัชนีคุณภาพชีวิตเราลดลงในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากเนี่ยผมไม่แน่ใจยุคที่แล้วเห็นผีแพงยุคนี้เราเห็นอะไรฮะคือเห็นผีควายแหละฮะหรืออะไรฮะคือในยุคที่แล้วเนี่ยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็การขึ้นของสินค้าต่างๆเนี่ยได้เคยได้ยินเคยฟังท่านกิติรัตน์อธิบายได้ฟังว่าคือพอคนมีกำลังซื้อครับพอมีรายได้สูงขึ้นมีกำลังซื้อเนี่ยเขาก็จะไปจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยมันบวกภาษีมูลค่าเพิ่มพอเราไปซื้อของเนี่ยแน่นอนเราสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้แวดเพิ่มขึ้นนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลจากค่าแรงที่มันเพิ่มขึ้นเราก็เก็บได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีงบประมาณมากขึ้นที่จะนำไปบริหารจัดการในการที่จะเป็นรัฐสวัสดิการต่างๆได้แต่ตอนเนี้ยในเมื่อค่าแรงเท่าเดิมแต่ของมันเพิ่มขึ้นคนก็ไม่ไปจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นการพูดถึงแวดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันก็เลยคิดไปได้เลยตัดไปได้เลยคือรัฐคงจะไม่มีรายได้ในส่วนนี้มากเท่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบริหารจัดการกันอยู่คุณจะทำให้คุณพังมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
เพราะว่าวิธีคิดคือการที่รัฐเก็บภาษีได้แล้วไปให้รัฐสวัสดิการเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไปลดต้นทุนชีวิตเขาในมิติอื่นๆในขณะที่ยุคนี้ขอโทษมันมีอะไรที่เป็นสวัสดิการเพิ่มขึ้นมาบ้างอย่างมีนัยยะสำคัญนะไม่ใช่บัตรคนจน300 500นะชั่วคราวเนี่ยเลยแล้วคือตรงนั้นรัฐสวัสดิการตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบ่งแยกด้วยว่าคุณจะต้องมีคุณสมบัติตามนี้คุณจะต้องไม่ต้องอยู่ในมาตรา33หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันได้กันทุกคนทั่วหน้าไงในเรื่องของค่าแรงนี่ผมจำได้ว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้ทำเลยทีนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าก่อนหน้านั้นไปนิดนึงเนี่ยค่าแรงเท่าไหร่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ค่าแรงอยู่ที่เท่าไหร่เลยยุคคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นคุณประยุทธ์เนี่ยค่าแรงเป็นยังไงบ้างเป็นไปตามที่พลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาทำได้ตามที่พูดไหมปี2555นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนคือปี54คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยปราศัยหาเสียงวันนั้นเป็นวันที่กินใจประชาชนมากคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยปราศัยกลางสายฝนฝนเปียกฝนหนักตกเยอะมากและหนึ่งในนโยบายที่พูดหาเสียงตอนนั้นก็คือว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทโอ้โหพอประกาศแบบนี้เป็นต้นมาแล้วขออภัยตอนแรกผมบอกว่าทำสองอย่างคือปรับค่าแรงขั้นต่ำ300ใช่ไหมฮะและทำเรื่องการปรับค่าแรงปริญญาตรีสตาร์ทที่15,000แล้ว15,000ตอนขึ้นเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะคนถือปริญญาโทปริญญาเอกแรงต่างขยับขึ้นไปด้วยนะฮะขยับกันหมดอันนี้สงเนี่ยเพราะผมได้กันเยอะมากใช่ก็คือจาก159ถึง221บาทก่อนคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยก็ขยับขึ้นเป็น300บาทเลยในปี2555ถึง2556นะครับแต่ว่าตอนนั้นมันมีอุปสรรคหลายอย่างเลยนะก็อาจจะเริ่มด้วยจังหวัดที่นำร่องก่อนผู้ประกอบการไม่แฮปปี้แหละตอนนั้นมีแรงต่อต้านเยอะเมื่อก่อนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของเรามันแบ่งเป็นจังหวัดใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะอาจารย์ไม่ฮะคุณยิ่งรักทำ300 across the board ให้เท่ากันทุกจังหวัดแล้วมันแล้วก็กลับมาทำให้แบบเป็นไปตามรายจากกลุ่มจังหวัดในยุคของพลเอกประยุทธ์อีกรอบนึงนะฮะพอพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพของแต่ละจังหวัดที่มีความแตกต่างกันนะฮะก็รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใน70จังหวัดทำให้ทุกจังหวัดเนี่ยนะมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำคือเท่ากันหมดอย่างที่บอกไว้คือ300บาทต่อวันก็มีผลทันทีเลยนะครับซึ่งก็ทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ทีนี้พอเกิดวิกฤตทางการเมืองปลายปี56เนี่ยนำมาสู่การลาออกของคุณยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาทำให้ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการปรับค่าแรงไปได้เพราะจำได้ว่าทุกวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานเนี่ยก็จะมีข้อเรียกร้องจากเครือข่ายแรงงานว่าจะต้องขึ้นค่าแรงแล้วจากการศึกษานะฮะในยุคของคุณยิ่งลักษณ์นะครับครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะถ้าผมจำไม่ผิดจะทำวิจัยเอาไว้ว่าถ้าคุณจะต้องการให้คนอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจนะครับและเป็นไปตามมาตรฐานนะฮะคือดูแลทั้งตัวเองดูแลคนในครอบครัวทั้ง2คนวันนึงทำงานจะแค่8ชั่วโมงพัก8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำวันละสูงกว่า500บาท500กว่าบาทนิดหน่อยผมจำตัวเลขexactlyไม่ได้แต่นั่นคืองานวิจัยว่าถ้าคุณต้องการที่จะอยู่ได้อย่างมีมาตรฐานแบบมนุษย์มนาปกติในสภาพเศรษฐกิจตรงนี้มันต้อง500กว่าบาทซึ่งตรงนั้นก็ขึ้น300เท่านั้นเองก็มีความพยายามที่จะขยับขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้แต่ถามว่าจนมาถึงวันนี้มันขยับไปไหนบ้านเรานี่วิปริตมากนะฮะไอ้ค่าแรง300บาทเนี่ยเบสอยู่บนชุดวิธีคิดเรื่องของการดูแลตัวคนเดียวเรายังไม่คิดในกรอบทั้งครอบครัวและเป็นโมเดลที่คิดมาตั้งแต่2519แล้วไม่ปรับแล้วทั้งหมดเนี้ยมันสะท้อนวิธีคิดอะไรมันสะท้อนวิธีคิดในเชิงทฤษฎีเราเรียกมันว่าเศรษฐกิจที่จะโตแบบ downward mobility คือทำให้คุณภาพชีวิตคนแย่ลงเป็นเป้าหมายไม่ได้มองให้เกิด upward mobilityความหมายคืออะไรฮะเชื่อว่าการใช้แรงงานราคาถูกเท่านั้นจะทำให้เราแข่งขันได้แค่นั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร1คุณไม่ยอมพัฒนาฝีมือแรงงาน2คุณก็จะ attract นะครับกลุ่มทุนหรือว่าการลงทุนที่ใช้ low skill แล้วเมื่อมันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า transformation หรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยคุณจะปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องขึ้นค่าแรงปั๊บเนี่ยอย่างผมในคลาสรูมผมจะถามตลอดอะเห็นด้วยไหมนักศึกษาส่วนใหญ่บอกจะไม่เห็นด้วยเพราะมันถูกฝังหัวว่าขึ้นค่าแรงปั๊บค่าแรงแพงเอามันจะต้นทุนแพงผมบอกแล้วค่าแรงพวกคุณต้องขึ้นไหมปริญญาตรีอึกนะครับทีทำไมพวกคุณขึ้นได้ทำไมคนที่เขาทำรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไม่ได้คุณไม่คิดเหรอว่าถ้าค่าแรงเขาเพิ่มมันก็หมายถึงกำลังการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นมันก็จะขยับให้เกิดโมบิลิตี้ทางสังคมถูกไหมเพราะการบริโภคเพิ่มหมายถึงตำแหน่งงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้นตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นหมายความว่ามันมีคนขยับเลื่อนขึ้นบันไดทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
บ้านเรานี่หยุดอยู่กับที่และถอยหลังด้วยนะครับมามากมายมาเยอะมากนะฮะแล้วเราถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณต้องเข้าใจนะเม็ดเงินการลงทุนในโลกเนี่ยมันมีจำกัดก่อนมันจะตัดสินใจที่จะมาลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมันใช้เวลาตัดสินใจประมาณวางแผนและตัดสินใจประมาณ3ปีครับคุณเสียไปสัก3รอบของการตัดสินใจมันไปอยู่เพื่อนบ้าน10ปีที่คุณเสียหายไปเงินพวกนี้จะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วยิ่งถ้าภายในช่วง10ปีซึ่งเราอยู่นา 7-8 ปีแล้วนะที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคุณไม่ได้ไปเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อดึงเทคโนโลยีอีกแบบนึงเข้ามาเลยจบเลยนะครับประเทศนี้ขอโทษขายผักคุณก็จึงจะสู้ไม่ได้นะไม่ได้จริงเพราะคุณเจอเทคโนโลยีคุณเจอขนาดกลไกของตลาดอะไรต่างๆเนี่ยคุณพังนะครับรอบที่คุณคิดว่าเฮ้ยดีใจจังขายทุเรียนจีนดีใจจังขายยางจีนเนี่ยจีนเขาไปปลูกเองกันหมดแล้วไงคุณพี่และด้วยสเกลด้วยการปรับอย่างเช่นเมื่อก่อนจีนเนี่ยเขานำเข้าเยอะเพราะคนไม่มีความมั่นใจในการบริโภคสินค้าที่ผลิตในจีนเพราะเขาเชื่อว่ามียามีอะไรในดินเยอะรัฐบาลเขาปรับตัวฮะคุณเดียให้เขาเรียกว่าคุณภาพของเงินกู้นะให้มากให้น้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพหน้าดินคนก็มีแรงจูงใจที่จะไปทำหน้าดินให้ตัวเองดีขึ้นเพื่อที่จะให้ได้รับเงินสนับสนุนชดเชยจากรัฐมากขึ้นใส่เทคโนโลยีใส่กำลังการบริโภคพอคนมีความมั่นใจปั๊บสเกลมันโตต้นทุนมันถูกคุณก็เอ็กซ์พอร์ตขอโทษนะครับคุณไปดูในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งในภูมิภาคเนี่ยผักจีนมันถล่มเนี่ยคุณจะไม่มีวันฟื้นได้เลยนะครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าโง่ฮะฉลาดได้แล้วคือประชาชนไทยก็ฉลาดขึ้นและไอ้คนที่โง่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะออกไปได้แล้วครับผมอ่ะขอสรุปเรื่องค่าแรงกันนิดนึงนะฮะคือนอกเหนือจาก300บาทสมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้วสมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยก็มีการปรับขึ้นด้วยแต่ว่าปรับขึ้นไม่เท่ากันทั้งประเทศแยกเป็นกลุ่มจังหวัดตั้งแต่310บาทจนขยับมาจนถึง335ถึง36บาทเนี่ยนะครับแยกกันไปแต่สิ่งนึงครับที่จะย้ำไว้แต่ตอนแรกก็คือว่าพรรคพลังประชารัฐประกาศนโยบายที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะฮะ400ถึง425บาทนโยบายคลิปเอาจริงๆวันนี้มีคนไปผูกผ้าที่หน้าทำเนียบที่หน้าทำเนียบแล้วก็คือไล่มาเลยว่านโยบายตอนที่พลังประชารัฐหาเสียงไว้มีอะไรบ้างทำไม่ได้เลยสักนโยบายเดี๋ยวเรามีข่าวนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอยากแล้วก็มันต้องพูดอ่ะเบรกที่2ของเรานะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับก็คือคุณเอกชัยทรงอำนาจเจริญส.ส.อุบลราชธานีจากพรรคเพื่อไทยจะมาคุยกับเราในช่วงหน้านะครับคุยเรื่องของสินค้าแพงครับไปคุยกับพี่น้องประชาชนเจออะไรบ้างมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าครับ Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th